สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมดิเกะนะครับในคลิปนี้จะมาดูตัวละครนากะนะครับก็ทิ้งหายไปนานเพราะว่าตัวละครผมมีไม่ครบคู่นะครับจริงๆนากะควรจะคู่กับเทียแต่ผมเพิ่งได้เทียมาโดยที่ใช้ตัวเลือกด้วยนะครับไม่ได้เปิดหาเองจนได้นะก็มาดูที่นากะก่อนนะครับจะเป็นท่าสายฟ้านะครับปืนที่ใช้เป็นปืนตอกนะครับดาวนั้นนะครับระยะเวลารีโหลด 1.5 วินาทีทำดาเมจได้ 204.8% แล้วก็ทำดาเมจแกนได้ 200% นะครับเป็นซัพพอร์เตอร์แล้วก็สังกัดมิซิลิสนะครับมาดูที่สกิลนะสกิล1นะครับจะเปิดใช้งานหลังจากจะมี2เอฟเฟคนะครับเอฟเฟคแรกเปิดใช้งานเมื่อโจมตีปกติ12ครั้งส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดนะครับจะฟื้นฟูกำบังให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับที่ทุกอย่างผมจะยิงจากเลเวล10นะเพราะงั้นเปอร์เซ็นต์จะไม่ตรงกับที่เห็นตรงนี้นะครับกำบังจะฟื้นฟูขึ้น 14.57% นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2จะเปิดใช้งานเมื่อได้รับโล่นะครับเมื่อได้รับโล่จากตัวละครอื่นนะต้องเป็นตัวละครที่สามารถเจนโล่หรือว่าเจนกับไอ้ปาเรียนะครับให้กับนากาได้ส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดทำให้ดาเมจที่ทำต่อแกนเนี่ยแรงขึ้นนะครับ 85.17% ระยะเวลา10วินาทีโดยที่ไอเอฟเฟกต์ที่2เนี่ยคือตัวปัญหานิดหนึ่งตัวละครที่สามารถที่จะให้โล่กับนากาได้เนี่ยปัจจุบันตัวที่ดีที่สุดคือเทียนะครับรองลงมาคือเอเธอร์ซึ่งเป็นระดับ SR และถ้าสกูดาวเบิร์สสกิล40วินาทีซึ่งก็ไม่แนะนำให้หยิบมาใช้นะครับเพราะงั้นตัวละครเทียจะดีที่สุดถ้ามีนากะตัวเดียวก็พอจะใช้ได้แต่จะดึงประสิทธิภาพของนากะออกมาได้ไม่สุดนะครับมันเป็นเกมบังคับนิดนึงว่าควรจะใช้คู่กัน2ตัวเนี้ยแต่เดี๋ยวเทียผมจะไปทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงตรงนี้อีกทีนะส่วนเทียเองก็มีสกิลประเภทเนี้ยคือต้องการทำงานเมื่อฟื้นฟูกำบังซึ่งก็ตรงกับที่นากะสามารถฟื้นฟูกำบังได้นะมันจะมีตรงเนี้ยมันจะพันกัน2สกิลของ2ตัวเนี้ยพันกันอยู่นะครับมาดูกันต่อนะสกิลที่2นะครับเปิดใช้งานเมื่อโจมตีปกติ5ครั้งส่งผลกับพันธมิตร2เป้าหมายนะครับที่มีต่างโจมตีสูงสุดนะทำให้โจมตีใส่คอแรงขึ้นอีกนะครับ 40.07% ระยะเวลา5วินาทีเอฟเฟกต์ที่2นะโจมตี5ครั้งเหมือนกันแต่อันนี้จะส่งผลกับพันธมิตรต่อเป้าหมายที่มี HP เปอร์เซ็นต์ของ HP ต่ำที่สุดนะครับจากฟื้นฟูให้ 9.58% คิดจากไฟนอลแม็กซ์ HP ของผู้ร่ายนะครับก็คือเป็นแม็กซ์ HP ขั้นสุดท้ายของนากะนั่นเองต่อมานะครับเบิร์สสกิลเบิร์สสกิลเป็นเบิร์สลำดับ2นะครับคูลดาวน์20วินาทีมี3เอฟเฟกต์ด้วยกันเอฟเฟกต์แรกส่งผลกับตนเองจะทำให้ได้รับเจาะเกราะนะครับ10วินาทีเอฟเฟกต์ที่2ส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดทำให้พลังโจมตีนะครับหรือแอตแทกเนี่ยเพิ่มขึ้น 16.18% ของแอตแทกของผู้ร้ายระยะเวลา10วินาทีแล้วก็เอฟเฟกต์ที่3จะเปิดใช้งานเมื่อได้รับโล่เช่นเดียวกับสกิล1เอฟเฟกต์2นะครับส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดทำให้พลังโจมตีแอตแทกเนี่ยเพิ่มขึ้น 31.02% ของแอตแทกผู้ร้ายระยะเวลาก็10วินาทีนะครับก็จากเบิร์สสกิลเนี่ยจะเห็นว่าความแรงของบัฟจะขึ้นอยู่กับแอตแทกของนากะนั่นแปลว่านากะควรจะอัพเกียร์นะครับอัพของสวมใส่หรือ OL ที่เราเรียกกันก็คือโอเวอร์โหลดนั่นแหละอัพขึ้นมาถึงจะทำให้นากะส่งประสิทธิภาพในการบัฟได้ดีที่สุดนะครับก็เท่ากับว่าทำนากะให้ดีคุณต้องมีทรัพยากรในการปั้น OL และมันก็เท่ากับไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่ก็จะมีทรัพยากรน้อยนะครับควรจะไปโฟกัสกับการปั้นตัว DPS เป็นหลักมากกว่าเพราะงั้นตัวละครนี้พึ่งพา OL ค่อนข้างประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็ประมาณหนึ่งนะก็เลยอาจจะไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับเล่นใหม่อาจจะข้ามไปก่อนเพราะอย่าลืมว่าจะใช้ตัวนี้ให้ดีก็ต้องปั้นอีกตัวนึงก็คือเทียด้วยนะครับซึ่งเทียก็มีปัญหาประมาณนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมพูดในคลิปของเทียแล้วกันนะก็ย้อนขอย้อนมาพูดถึง
การรีโหลดปืนของนากานิดนึงอันนี้ผมลืมพูดไปนากาจะรีโหลดเร็วโดยที่ยัดกระสุนเพียงแค่นัดเดียวนะครับเข้าไปในรังเพลิงแล้วก็จบแอนิเมชันรีโหลดยิงต่อได้เลยเต็ม9นัดนะครับทำให้รีโหลดได้เร็วมากแล้วก็สกิลที่ส่วนตัวผมมองว่าดีควรจะอัพก่อนนะครับจะเป็นสกิล1กับสกิลเบิร์สสกิล2สกิลเนี้ย1กับเบิร์สสกิลนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะความสำคัญค่อนข้างจะไล่เรียกกันอัพขึ้นระดับ7ก่อนไอ้สกิล2เนี่ยทิ้งไว้ที่เลเวล4ก่อนได้ส่วนตัวผมมองว่าอย่างนี้นะแต่ถ้าอยากให้มันสุดแบบดาเมจสุดจริงๆมันก็ต้องอัพเต็มทุกอันนะเพราะว่าไอ้มันมีเพิ่มดาเมจของแกนแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีจะโจมตีใส่สดศัตรูที่มีแกนเนี่ยแรงมากๆนะครับถ้าเกิดอัพนากาจนเต็มแต่ก็นั่นแหละมันก็จะเป็นเรียน2ด้านก็คือถ้าเจอศัตรูที่ไม่มีแกนให้ยิงนะครับนั่นแปลว่านากาประสิทธิภาพของนากาเนี่ยลดควบเลยเพราะว่าดาเมจส่วนมากมาจากการยิงแกนที่บัฟเข้าไปนะครับถ้าไม่มีแกนให้ยิงก็คือไม่ใช้นากาก็ได้นะหรือถ้าเกิดมีเฉพาะเวลาก็อันนี้ก็ต้องลองตั้งใจลองเทสกันดูอีกทีว่ามันคุ้มไหมกับการบัฟช่วงเวลาหนึ่งเพื่อยิงแกนที่ไม่ได้อยู่ตลอดนะครับนะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ